Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่23ธันวาคม2023 Series Christmas แห่งความเชื่อวันที่23ราคาของวันคริสต์มาสเทศกาลคริสต์มาสนำความชื่นชมยินดียิ่งมาสู่พวกเราผู้ซึ่งได้รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาที่เราได้กลับมาเฉลิมฉลองกับครอบครัวและเพื่อนฝูงได้แลกเปลี่ยนของขวัญร้องเพลงและใช้เวลาร่วมกันและแม้ว่าเราจะชื่นชมยินดีกับช่วงเวลาอันแสนวิเศษนี้ของปีแต่เราก็ไม่ควรลืมว่าของขวัญชิ้นยิ่งใหญ่ที่สุดในวันคริสต์มาสคือพระบุตรผู้เป็นพระเจ้าทรงประทานมาให้แก่โลกเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรานี้พระองค์ทรงมาอย่างโลกโดยต้องแลกกับราคาที่สูงมากลูกา2ข้อ33ถึง35ส่วนบิดามารดาของพระกุมารนั้นก็ประหลาดใจเพราะถ้อยคำที่ท่านกล่าวถึงพระกุมารแล้วซิเมโอนก็อวยพรเขาแล้วกล่าวแก่นางมารีมารดาพระกุมารนั้นว่านี่แน่พระกุมารนี้ได้รับการเลือกสรรเพื่อเป็นเหตุให้หลายคนในพวกอิสราเอลล้มลงหรือลุกขึ้นและจะเป็นหมายสำคัญที่คนจะปฏิเสธเพื่อที่ว่าความคิดในใจของคนจำนวนมากจะปรากฏแจ้งถึงหัวใจของท่านเองก็จะถูกดาบแทงทะลุด้วยที่สวนเอเดนมนุษย์เลือกที่จะต่อต้านพระเจ้าด้วยฝ่าฝืนคำสั่งสอนข้อเดียวที่พระองค์ทรงกำหนดไว้แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมอันสมบูรณ์แบบแห่งเดียวเท่าที่โลกเคยรู้จักอาดัมก็กลับไม่เต็มใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและผลก็คือความตายเข้ามาในโลกและมนุษย์ทุกคนจึงต้องตายไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่ด้วยพระเมตตาและพระคุณพระเจ้าได้ทรงกำหนดแผนการเพื่อความรอดของเราไว้แล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะล้มลงในความบาปแม้ว่าแผนดังกล่าวจะต้องแลกมาด้วยการสิ้นพระชนของพระบุตรผู้ทรงบริสุทธิ์เพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเราก็ตามมีเพียงความรักอันอัศจรรย์ของพระเจ้าสำหรับเราเท่านั้นที่เป็นคำตอบว่าทำไมพระองค์จึงทรงยอมจ่ายราคาของวันคริสต์มาสอันแสนแพงนี้และความรักเช่นนี้เองที่ขับเคลื่อนเราให้ดำเนินชีวิตและทำตามแบบอย่างขององค์พระผู้เป็นเจ้าอัครทูตเปาโลผู้เป็นแบบอย่างในการอุทิศตัวรับใช้พระเยซูของใครหลายคนได้เขียนอธิบายเหตุผลของงานรับใช้ที่ท่านทำไว้ใน2โครินธ์5ข้อ13ถึง14ว่าเพราะว่าถ้าเราเป็นเหมือนคนเสียสติก็เพราะเหตุแก่พระเจ้าหรือถ้าเราเป็นเหมือนคนปกติก็เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนเพื่อทุกคนดังนั้นทุกคนจึงตายแล้วเมื่อความรักของพระคริสต์เติมเต็มหัวใจเราก็ยินดีที่จะยอมจ่ายราคาเพื่อแสดงความรักของเราที่มีต่อพระองค์1ทิโมธี1ข้อ15ถึง17คำกล่าวนี้สัตย์จริงและสมควรแก่การรับไว้อย่างยิ่งคือว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกเพื่อทรงช่วยคนบาปให้รอดและในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอแต่เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้รับพระเมตตาเพื่อว่าพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสำแดงความอดทนอย่างยิ่งต่อข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอนั้นเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลายที่จะเชื่อในพระองค์แล้วได้รับชีวิตนิรันดร์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ผู้เป็นองค์อมตะและไม่ทรงปรากฏแก่ตาผู้เป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวขอพระเกียรติและพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิจอาเมนหลักการสร้างสาวกสำหรับวันนี้ราคาของวันคริสต์มาสควรเป็นแรงผลักดันเราไปสู่ความรักที่ยอมอุทิศตนและการรับใช้พระเยซูคริสต์ตลอดชีวิตของเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ราคาที่พระเยซูทรงต้องจ่ายในวันคริสต์มาสคืออะไรอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นว่าคุ้มค่าที่จะแลกมาอะไรคือราคาที่เราเองต้องจ่ายให้การได้มารู้จักพระเยซูเราคิดว่าสิ่งที่เราได้รับคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไปหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รัก
เราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยอมเสียสละทุกสิ่งเพื่อให้ได้เรามาเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงถ่อมหัวใจเชื่อฟังจนถึงความตายเพื่อเราจะได้มีชีวิตขอทรงช่วยเราให้ได้ดำเนินชีวิตอย่างพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้ยอมสละทุกสิ่งเพื่อแลกกับการได้รู้จักพระองค์ขอพระองค์จะเป็นผู้เดียวที่เราเห็นคุณค่าสูงสุดเราสรรเสริญและยกย่องพระนามของพระเยซูสูงที่สุดเหนือนามใดเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน